เป็นข่าวที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่มันมีข่าวออกมาว่าภรรยาของทนายตั้มนั้นออกมาตัดพ้อเกี่ยวกับคำพูดของลุงพลนะครับเกี่ยวกับลุงพลกับป้าแตนซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นที่ทราบนะครับว่าทนายตั้มกับทีมงานนั้นรับทำคดีให้กับลุงพลกับป้าแตนโดยเฉพาะกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ซึ่งตอนนี้คดีก็ไปถึงศาลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปเพราะว่าออกยกทีมเลยนะครับทนายตั้มกับทีมทนายหรือว่าทนายรัชพลด้วยก็ตามแต่ออกยกทีมทนายตั้มออกมาให้คำอธิบายเนี่ย2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินไม่เกี่ยวกับเรื่องทองใดๆทั้งสิ้นเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางทนายตั้มเองบอกว่าทำคดีให้กับลุงพลด้วยใจไม่ได้เรียกเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ก็พูดมันมีติ่งเอาไว้นะครับบอกว่าหลังจากนี้ไปทำคดีให้กับคนที่เห็นค่าจะดีกว่าแล้วก็บอกว่าให้ลุงพลกับป้าแตนนั้นโชคดีไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็ที่ผมบอกไงครับมันมีคำพูดติ่งอยู่นิดนึงว่าไปทำคดีให้กับคนที่เขาเห็นค่าจะดีกว่าอันนี้สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองไม่แน่ใจว่ามีการไปปล่อยข่าวเล่นงานทนายสิทธาหรือไม่อย่างไรนะครับกรณีของการรับเงินทั้งที่ทนายสิทธาเขาบอกว่าไม่ได้รับเงินแต่ก็มีข่าวออกมาครับว่าไปรับเงินจำนวนสูงถึงกว่าโอ้โห10ล้านเลยนะ10ล้านเลยแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาตรงนี้จนกระทั่งล่าสุดทนายสิทธาไปให้ทนายความนะครับเอาบัญชีของมูลนิธิทนายความเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับไปอัปเดตมาแล้วก็มาโพสต์เลยนะครับว่าไม่มียอดเงินจำนวน10ล้านบาทเข้าบัญชีแน่นอนจนกระทั่งออกมาอธิบายความเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเดี๋ยวถ้าใครมากล่าวหามาใส่ร้ายเนี่ยจะฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมี FC ของลุงพลเหมือนกับอยากจะบริจาคเงินช่วยค่าทำคดีให้กับลุงพลทนายตั้มก็บอกว่าไม่ได้รับแต่ก็ไม่ได้ปิดบอกว่าแต่ถ้าอยากช่วยกันบริจาคเอาเงินไปทำบุญช่วยเหลือคดีให้กับคนยากคนจนที่ไม่มีเงินจ้างทนายความเนี่ยนะครับก็สามารถโอนเงินหรือว่าบริจาคผ่านทางมูลนิธิเข้ามาได้เรื่องของเรื่องมันก็เป็นประการนี้แสดงว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ภรรยาของทนายตั้มนั้นตัดพ้อนั้นเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงจนกระทั่งล่าสุดไม่ต้องเดากันแล้วเพราะทนายรัชพลก็บอกว่าออกยกทีมทนายตั้มก็บอกว่าใช่โดยให้ความเห็นเหมือนกันหมดนะครับว่าความเห็นในทางคดีหรือว่าความเห็นเนี่ยไม่ตรงกันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินและไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งนอกจากนั้นทนายตั้มยังฝากไปถึง FC ของลุงพลนะครับว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่เขายกทีมออกมาไม่ได้หมายความว่าทนายตั้มนั้นจะไปเป็นศัตรูกับลุงพลกับป้าแตนแต่ประการใดนะครับหลังจากนี้คงต้องติดตามดูนะครับว่าฝั่งของลุงพลกับป้าแตนนั้นจะหาใครมาเป็นทนายความให้กับฝั่งของตนเองแทนเพราะว่าคดีนั้นก็ถือว่ามีอัตราโทษที่ค่อนข้างสูงนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะทางฝั่งของลุงพลกับป้าแตนหลังจากนี้จะต่อสู้คดีไปในทิศทางไหนต่อไปอย่างไรครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตมาเชิญชวนคุณผู้ชมรับประทานน้ำพริกแคบหมูและของหวานนั่นก็คือกล้วยฉาบจากยุคนนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะผมขออนุญาตเริ่มต้นที่น้ำพริกก่อนไม่ได้ขายมาหลายวันละนะครับเผื่อใครอยากลองทานน้ำพริกสูตรยุคนนะครับมีน้ำพริกปลาร้ากับน้ำพริกแมงดานะครับชุดละ120บาทชุดละ120บาทหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่ลิงก์ไลน์คุณผู้ชมกดเข้ามาในลิงก์ไลน์นะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับระบบมันจะบันทึกเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับน้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกปลาร้านะฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะเราจะมี2แบบก็คือน้ำพริกแมงดากับปลาร้าคุณผู้ชมเลือกเอาก็จะมาพร้อมกับแคบหมูแบบนี้แคบหมูไร้มันนะครับชุดละ120บาทนะครับมีแมงดากับปลาร้านะครับใครที่สั่งไปแล้วรสชาติถูกอกถูกใจบอกว่าอร่อยดีนะครับก็รบกวนนะฮะรีวิวเข้ามาหน่อยนะคือผมก็เวลาขายของผมก็ชอบบอกคุณผู้ชมตรงๆว่าปกติผมเป็นคนไม่ค่อยทานนะครับน้ำพริกเนี่ยนะเป็นคนไม่ค่อยทานนะครับแต่ว่าน้ำพริกปลาร้ากับน้ำพริกแมงดาสูตรบ้านเพื่อนคนนี้เนี่ยนะครับผม
ผมถึงขนาดทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นมันรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับทานน้ำจิ้มนะเอาใส่กับไข่ต้มแล้วก็เอาใส่กับข้าวสวยอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมฮะชุดละ120 บาทนะครับชุดละ120 บาทถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามามี2แบบนะฮะปลาร้านี่เป็นปลาร้าสุกนะอีกอันนึงก็จะเป็นแมงดานะครับรสชาติไม่เผ็ดไปไม่จืดไปรสชาติเข้มข้นทำสดใหม่เสมอตั้งใจทำนะครับนะไม่ได้ทำเอารวยแน่นอนนะครับทำพอมีรายได้สนับสนุนองค์กรทีมข่าวช่วยเหลือชุมชนสังคมกันไปนะครับแบ่งปันอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะครับกระจายรายได้คนละเล็กคนละน้อยชุดละ120 บาทเท่านั้นต้องลองสั่งไปทานดูว่ารสชาติจะถูกปากหรือเปล่าแต่สำหรับผมยุคนกล้าพูดตั้งแต่ขายแหนมขายเนื้อขายไส้อั่วขายหมูแดดเดียวมาเนี่ยนะครับผมว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้รับทราบแล้วว่ารสชาตินั้นอร่อยถูกใจหรือไม่นะครับแล้วก็เป็นไปตามที่ผมพูดหรือไม่อีกอันนึงอันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยครับเพราะทำน้อยมากนะน้อยจนหากินยากอ่ะเนี่ยครับกล้วยฉาบยุคนนะครับมี2แบบนะครับมีแบบหวานกับแบบเนยนะครับมีแบบหวานกับแบบเนยดูขนาดนะครับดูความหนาของมันนะครับจะเป็นสูตรที่เน้นความหนาๆ หน่อยนะจะเป็นสูตรที่เน้นหนาหน่อยหนาจะไม่บางเหมือนกับหลายๆเจ้าเขานะครับนี่ครับไม่หวานเกินไปนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยรสหวานกับรสเนยถ้าคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราทำวันละไม่เกิน10ชุดอ่ะ10ชุดก็ไม่เกิน30ถุงอ่ะเพราะชุดหนึ่งผมขาย3ถุงนะ1ชุดจะมี3ถุง140คุณผู้ชมเลือกเอาเลยว่าจะเอาหวานกี่ชุดเอาเนยกี่ชุดถ้าสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาก่อนนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในลิงก์ LINE ครับเข้าไปในลิงก์ LINE แล้วกดเข้าไปในลิงก์ LINE แล้วก็สั่งซื้อในนั้นเลยนะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้นะครับสามารถสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้นะหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือที่เรียกว่า inbox อ่ะ inbox page easy แล้วก็ normal ยุคนนะครับ easy normal ยุคนนะครับอันนี้จะชุดละ140 บาทนะครับได้3ถุงนะ140บาทได้3ถุงเห็นไหมครับมีทั้งรสหวานแล้วก็มีทั้งรสเนยนะคุณผู้ชมก็ลองจินตนาการดูนะครับเราทำแค่วันละ30ถุงซึ่งตัดขายแค่10 ชุดเท่านั้นนะเพราะตั้งใจทำให้มันอร่อยมันหอมมันหวานมันกรอบเวลาคุณผู้ชมได้ทานไปเนี่ยก็จะสัมผัสได้ว่าเออมันหอมมันกรอบมันใหม่จริงๆสมคำร่ำลือจริงๆแบบนั้นเป็นต้นนะขอพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนทีมข่าวแล้วก็อุดหนุนทีมข่าวมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมยุคนลาไปก่อนสวัสดีครับ